สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้หูสู้กันครับพ่อกระเป๋าเท้าทางด้านชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมบรรยากาศนี่มือแรงครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งห่วงเขากำลังออกห่วงกำลังซ้ำนี่พี่น้องกำลังเพราะกงจงซ้ำหนึ่งบรรยากาศล่มหัวล่มออกหัวล่มออกกับล่มแห้งครับยังกระเวียนมือนี่บรรยากาศนี่มือแรงเอามาย่างใส่หมูพี่น้องย่างใส่น้อยย่างใส่ใหญ่นี่กำลังแบบอุ่นๆอยู่มามันสีเย็นก่อนพักกับพักแก้มกับพี่พักกรอบแล้วพี่น้องกับพักซี่เอามาเอาหอมแดงมาใส่น้ำจังหน่อยมาเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มสิจุดจวดน้ำจิ้มใส่ขิงเอามาพี่น้องมาบ่เบาไรอย่าห่างย่างใส่ยัดไข่หอยมาหน่อยนี่เครื่องใส่ใหญ่ใส่หน่อยหนุ่มๆเลยนุ่มเด้งนี่ร่มตนทงด้วยพี่น้องด้วยย่างใส่ยัดไข่มันสิออกกรุบๆนึบๆมันๆแซ่บดีพี่น้องดมมากเย็นนะบัดนี้บอกว่าใส่หน่อยหรือใส่ไงแซ่บดีน้องช่วงนี้ร่มหนาวมากรักษาคู่ผ่านเลยนะพี่น้องด้วยสู้หมองสู้บอลครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนก็เริ่มเจ็บขี้ในบัดเนี่ยอ
กินบ่ปากบ่เว้าซะว่าสิเจ้าเด้พี่น้องจักหน่อยจักหน่อยอยู่ข้างๆหน้าพี่น้องเพิ่นก็สิเอาละออกพรรษาก่อนเอาแล้วถ้าตาบอกถึงถ้าเป็นลำไส้ใหญ่พี่น้องมันสิมันมันดีมันมันหอมหอมบรรยากาศดีวิวดีครับในมื้อแรกแต่ว่ามื้อนี้มันอึมครึ้มมันสิเป็นเหมือนเหมือนจังหน่อยถือกล่มเนี่ยความเย็นเนี่ยมันสิเหนียวๆนำจังหน่อยได้บาดร่มตองแล้วก็เย็นแย้งหน่อยนะพี่น้องเย็นขิงยำแรงร่มแห้งกับยำสวยหัตตะล่มมาใหม่สองมือหวานกับมือเนี่ย
าใส่เบ็ดอยู่หน้าคนบ่าวสาวไทยอยู่มองทางงานลงหน้าแต่ว่ามองนี้มันเป็นท่านเด่นแบบงัดไข่นี่ก็แซ่บดีพี่น้องเพราะว่าหยังมันสิเป็นนึ่มๆมันๆ มันสิบ่เฮ็ดให้อันนี้เหี่ยวเห็นบ่มันสิพ่องมันสิตึงอยู่ตลอดใส่เบ็ดบ่บ่โอ้มาเด้อมาเด้อเพิ่นมาใส่ตุ่มกบพี่น้องมาใส่ตุ่มกบอยู่หน้าเพิ่นเอาหึกะล่ำกะลั่งมาเด้อมาเด้อ6กำลังบอกกับพี่กำนองอยู่เพิ่นมาใส่อันตุ่มกบอยู่หน้าเพิ่นพี่น้องน้ำกำลังขวดเด้ช่วงน้ำกำลังขวนกบกำลังเคลื่อนลงหาอยู่หากินพักเบิ่งเวลาหยังมันสิกึบกึบกึบดีขนาดนี้พี่น้องว่าจะเพิ่นมาใส่เบ็ดเพิ่นมาใส่ตุ่มกบอ
นี่ย่างอยู่ตัวนี้ปาดกีดจากขนาดอันสุดท้ายเมียงามคุณนะว่าสมัครเลยบ้านโอ้ยมันลงหัวกว่าลงหัวกว่าลงเพลินหัวกว่าไปเลยลองข้อแบบจังเลยกับยาพี่น้องแซ่บความแซ่บโอ้ย่างใส่มือนี่เขาท่าพี่น้องเทิงใส่ใหญ่ใส่น้อยไอใส่ยัดไข่พอดีหนุ่มๆครับพี่น้องกับน้ำจิ้มเกี๊ยวใส่ขิงน้ำจังหน่อยบรรยากาศในมือแรงเอาบรรยากาศนะครับมาฝากพี่ตอนน้องหัวล้มออกพี่น้องอาจจะมีเสียงล้มเสียงต้นเขาตีงเสียงใบไผ่ต้นไผ่อยู่นี่นะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อยู่ฝั่งทางนี้นะครับมีเสียงไม้เสียงยังตีงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยหมดมากเอาสำหรับมื้อนี้นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับมาเบิ่งบรรยากาศมาเอาบรรยากาศอาจสิบ่เต็มที่ปานใดนะครับกับบรรยากาศอาจสิบ่เขียวปานใดเพราะว่าหยังเขากําลังออกห่วงกําลังสวดความเขียวมันจะลดลงนะครับสิมีความเหลืองความอันมากเพราะว่าเขาเริ่มออกห่วงแล้วก็เริ่มโกงห่วงแล้วก็เริ่มสุกเริ่มแก่นะครับล่มก็สิเริ่มแห้งเนาะบรรยากาศได้หลายอย่างเสียงรถเสียงลามมันก็สิอื้ออึงเข้ามาแต่ว่าก็คือสิบ่เป็นอุปสรรคเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับฝากพี่น้องสู้ขุนทุกคนนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับบ่ว่าสิรับชมใหม่รับชมเก่าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่ให้การสนับสนุนบ่าวเฒ่าเป็นกำลังใจบ่าวเฒ่านะครับเห็นบ่าวเฒ่าอัพคลิปปั๊บพี่น้องก็ไลค์กับแชร์นะครับกับคอมเมนต์หรือว่าพี่น้องที่เบิ่งบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพี่น้องสู้ขุทุกคนบ่าวเฒ่าก็บ่มีหยังพี่น้องนอกจากหาแนวอยู่แนวกินมากินให้พี่น้องเบิ่งนะครับหรือว่าพี่น้องหลายท่านเพิ่นก็ว่ากินอ่างนี่ล่ะเอ้า มื้อนี้บ่าวเฒ่าว่างโต๊ะเอียงเด้พี่น้องเพราะว่ามันข่อยจังหน่อยนะครับหามุมเพื่ออยากให้พี่น้องได้เบิ่งหม่องนี้นะครับมันชุกเขียวนะครับมันเขียวๆเนี่ยไปมันสบายหูสบายตาบ่าวเฒ่าว่าเนาะพี่น้องสิสบายหูสบายตาบ่เอ้าทั้งใดหนาวนะครับทั้งใดฝนตกนะครับทั้งใดฮ้อนพี่น้องนะครับก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อภาคใต้เนี่ยภาคกลางเนี่ยภาคเหนือเนี่ยแล้วก็พี่น้องภาคเดียวกันกับบ่าวเฒ่านำนะครับหรือว่าพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับหรือว่าพี่น้องไปเหตุการณ์เฮ็ดงานต่างจังหวัดก็ดีนะครับต่างขึ้นฮอดบ้านตัวเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้แห้งเขาเอิ้นว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวขดอบางมองก็เกี่ยวแล้วนะครับกะเขากลางนะครับตอนนี้ก็กําลังเหลืองเขากลางแล้วก็สิมีเขางั่นเขางั่นสิมีเขาก็ขอเนาะกับเขามะลิเพิ่นว่าคําว่างั่นนี่หมายความว่าล่าสุดหรือว่าหลากถ่ายหมู่นะครับก็เลยเอิ้นว่างั่นเหมือนงานบุญงานหยังคือกันนะครับคั่นว่าเสกซองสะร้องงั่นจังซี่ก็คือหมายความว่าปิดงานนะครับปิดงานคําว่าปิดงานก็คือถ้าเป็นการเฮ็ดบุญนะครับก็เป็นมือสุดท้ายนะครับจ้างมะลำมะงั่นเพิ่นว่าจ้างมหรสพมะงั่นจังซี่นะพี่น้องมันเปรียบเทียบเนาะก็เปรียบเทียบให้พี่น้องฟังนะครับหลายสิ่งหลายอย่างอาจสิบ่คือกันหลายสิ่งหลายอย่างอาจสิคือกันเอ้า
คลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับสู้ขุทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับฝากพี่น้องคือเก่านะครับมากะไรถือใจกระแซบบ่าวเฒ่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ